ชยพฤกษมารามนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะอยู่เขตตลิ่งชันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำนิดนึงว่าเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะก็คือเดินอ้อมไปด้านหลังโบสถ์เนี่ยฮะมันจะเป็นคลองนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้โหหิวข้าวจังเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งนะครับที่แล้วเราเดินเข้าทางไหนไปแล้วนะออกทางนี้ได้เลยไหมครับตรงนั้นต้องได้เนาะจะออกทางนี้ดีกว่าตรงนี้ข้างหน้าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นทางแยกใช่ปะจากซ้ายจากขวาไปซ้ายเนี่ยจะเป็นคลองบางกอกน้อยนะครับส่วนคลองเนี้ยจะเป็นคลองที่ตัดแบ่งกรุงเทพกับจังหวัดนนท์อ้าวเหรอใช่เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดนนท์แล้วไม่รู้ว่าใน Google ไม่เห็นมีชื่อคลองเลยหรือว่าเป็นคลองย่อยจากบางกอกน้อยก็ไม่รู้อาจจะคลองเนี้ยมันจะยาวไปถึงนครปฐมเลยนะทางศาลายาเคยดูในแมพใช่มันจะไปถึงศาลายาแล้วก็แถวๆอะไรนะจะตัดเส้นศาลายาทางนู้นเลยนครปฐมเนี่ยวันนี้อาหารปลาไม่ขายไม่มีอาหารปลาขายขายอาหารปลาอันเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นนะศาลาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับกำลังจะเดินข้ามไปนนทบุรีนะครับนนทบุรีพอดีเนี่ยแบบอยู่ในกรุงเทพมั้งนะแค่ตลิ่งชันอะตลิ่งชันแต่ได้บรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับให้ทำให้เขาวางจานไว้อย่างนั้นนะจองโต๊ะไว้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าจะได้กินไหมครับเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาตรงนี้คือตำบลวัดชะลอนะครับชุมชนหมู่เจ็ดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางนี้เราเดินไปดูกันละกันฮะไหนหรอซอยเล็กซอยน้อยซอยเล็กซอยน้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กินข้าวก่อนนะครับพอดีร้านที่เราเคยกินเขาเหมือนมีทัวร์นะครับจัดโต๊ะไว้เราก็เลยไม่สะดวกตอนนี้นะครับวันนี้ผมข้ามมาฝั่งนนทบุรีนะครับเราจะเป็นเหมือนเป็นทางเดินแบบล่องสวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนนะข้างหน้าหรือเปล่านะก๋วยเตี๋ยวนายเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเองมาไม่ได้กลับไปทางเก่าจะเราไปหาร้านข้าวร้านอื่นอาจจะอร่อยกว่าก็ได้ค่ะเป็นยังซอยทุ่งใหญ่ยังจ้าเราเลี้ยวขวานะครับทางนี้ผมเคยเดินมาแล้วล่ะแต่กับระเบิดเยอะไปนิดนึงนะครับกับระเบิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้เกือบเหยียบไปแล้วจะดูพื้นสะอาดนะตรงนี้พื้นสะอาดแต่ก็มีกับระเบิดนะครับ ตรงนี้มันเป็นทางแบบทางเดินแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยนะครับมีเพื่อนทักทายแต่พื้นค่อนข้างสะอาดเลยนะวันนี้ยังไม่เจอขี้หมาเลยทางนี้กินเดินก็คือเดินออกไปทางด้านหน้าวัดนะครับทางถนนที่เราเข้ามาได้นะครับด้านนี้นอนได้หมดเลยสรุปเดินออกมาถนนจนได้นะครับผู้ใหญ่นวมเชเราเดินออกมาด้านนอกแล้วก็กลับมาด้านในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าโบสถ์ด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์นะครับคลองขุดมหาสวัสดิ์คลองขุดมหาสวัสดิ์โอเคได้ชื่อละอ
เดี๋ยวเราเข้าไปวัดพระในโบสถ์เล็กนี้ก่อนนะครับเข้าไปได้หรือเปล่าเอาไปถอดข้างบนได้ไหมซึ่งเหมือนพื้นจะเลอะเดี๋ยวขอถอดตรงนี้นะครับลมเย็นมากเลยครับเพื่อนตรงนี้ก็มีให้ทานอาหารปลานะครับมีบริการเดี๋ยวนะตอนนี้มีหยอดเหรียญแล้วแล้วก็เป็นพานเนาะเออว่ะเฮ้ยน่ารักว่ะดีเท่าไหร่มี10บาทกับ20บาทนะใช่จะเทสนะครับใส่แบงค์20เข้าไปนะครับทีนี้เราถ้า20จะเป็นฝั่งนี้นะแล้วจะมันขึ้นไฟขึ้นไฟไปไหนอันนี้ก็ไฟเขียวรออันนู้นนะเป็นถ้วยเป็นถาดเลยนะครับใส่ธนบัตรได้ด้วยนะครับอันนี้มันคืออันไหนมันก็มีทั้งเขียวทั้งแต่อันนี้มันแดงอย่างเดียวไม่มีเขียวดูเอออันนี้มันดูเดือดแล้วขาหยุดลงต้องเปลี่ยนตัวนี้ป่ะหมดแล้วมันจะพอดีกันเลยเหรอเขากะมาพอดีนะก็จะได้ประมาณนี้นะ1พานเต็มๆเลย20บาทนะจ้ะจะเราไปให้อาหารน้องปลากันนะครับมีจักรยานมั้งอันแรกเมื่อกี้ยังไม่มีนะฝรั่งฝรั่งนั่งกินอยู่อ่ะตรงร้านที่เราจะกินจักรยานมาเพราะว่าดูแล้วมันมีของเนี่ยทัวร์โอ้เบาเปียกไปหมดเลยเผือกสวายเผือกสวายเผือกเหรอปลาดอลลี่ปลาดอลลี่เหรอหลบเลยนะครับเผื่อให้จุดอื่นบ้างเสื้อเปียกหมดเลยเป็นเหมือนท่าน้ำนะครับเขาจะมีศาลาหน้าวัดนะที่หลังคาสูงมากเลยนะครับดีเพื่อนๆแล้วมันจะเย็นนะ